ช่วงลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยดีเจนายหนังมนุนกำเนิดทองเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมเลือนเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมเลือนช่วยกันตักเตือนและโลกล้านล้านวัฒนธรรมบ้านเราและสืบทอดยาวนานวัฒนธรรมบ้านเราสืบทอดยาวนานโอ้ยาตายายให้ไหวของดีของดีแล้วให้ไหวของดีหนุ่ยเออปากตายอุดมและสมบูรณ์มากครันปากตายอุดมและสมบูรณ์มากครันธรรมชาติสีสันและสง่าราศีนั่งลุงโนราลิเกปากามีนั่งลุงโนราลิเกปากามีรวมสร้างความดีศักดิ์ศรีชาวไทยโอ้แล้วรวมกันสร้างความดีเพื่อศักดิ์ศรีชาวไทยนะโลกล้านล้านฮะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับเรากับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ครับวันนี้ผมนายนั่งมานุนกำเนิดทองมานั่งทำหน้าที่กันตรงนี้สดๆในห้องส่งของสวทตรังแห่งนี้นะครับ 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้คุยกันสดๆเลยนะครับในรายการกับทางสวทตรัง 91.25 นะครับมุ่นคลื่นไปเลยนะครับสแกนทางเครื่องรับของฐานให้ไปถึงเก่า 11.25 แล้วจะได้ฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับวันนี้ส่งสำเนียงด้วยเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งเป็นสถานีของรัฐนะครับสวทตรังชื่อเต็มว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับซึ่งบริหารงานโดยผู้อำนวยการวัฒนวิโนไทยนะครับพร้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชามากมายเจ้าหน้าที่หลายๆคนนะครับช่วยกันรักษาองค์กรนี้เอาไว้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองในการนำเสนอข่าวสารต่างๆวันนี้ขอบคุณไปยังคุณวิวัฒน์สุขสงวนคุณเอ็ดดี้นะครับในทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคคอยควบคุมเสียงให้นะครับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตรงนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการอนุเคราะห์กองผู้อำนวยการวัฒนวิโนไทยเลงเงินว่าสถานีของรัฐนะครับควรจะมีนะครับเราควรจะมีเกี่ยวกับเรื่องราวของในพื้นที่บางนอกเหนือระดับกระแสเข้ามาจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครเช่นว่าข้าวต้นจุโมงนะครับข้าวต้นจุโมงที่ได้ความเคลื่อนไหวของคณะรัฐบาลของผู้บริหารว่ามีอะไรเคลื่อนไหวมีข่าวคราวอะไรเกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองก็มานำเสนอกันถูกตอนชั่วโมงพร้อมกันนั้นก็มีข่าวในท้องถิ่นนะครับข่าวในท้องถิ่นนะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรกันปั่นปลื้อละมาแล้วรู้กันฟังนั่นเป็นหน้าที่ของสื่อนะครับเป็นหน้าที่ของสื่อซึ่งต้องกระจายข่าวกระจายความรู้กระจายข้อมูลไปยังท่านผู้ฟังให้รับรู้ตันที่ขวังก็ได้รับรู้ได้เข้าใจตันที่ไม่ขวังก็ไม่ได้รับรู้ไม่ได้เข้าใจไม่เข้าใจก็ตามนะครับกับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยชื่อมันบอกเลยครับว่าอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเรากรรมวัฒนธรรมนี่ก็แล่งกันติดปากนะครับท่านผู้ฟังแล่งกันก็ไล่คนก็พอแล่งได้ก็คือวัฒนธรรมไอ้นั่นก็วัฒนธรรมไอ้นี่ก็วัฒนธรรมถึงรัฐบาล
ปัจจุบันนะครับนะเล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ผมมาขยายความคำว่าวัฒนธรรมให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันอีกสักครั้งหนึ่งปลอกคำว่าวัฒนธรรมนี่ท่านผู้ฟังครับมันกว้างนะครับมันกว้างมันไล่ๆเรื่องเราไม่ใช่ว่าพอแล้งถึงวัฒนธรรมเลยเราจะแล้งแต่ถึงเรื่องก้องนั่งลุงโนราลิเกปาเราแง่งการแสดงไอ้ได้เล่าหนีต่างมดมันก็ไม่ใช่ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ขยายคำว่าวัฒนธรรมนะครับความหมายของวัฒนธรรมนะครับท่านผู้ฟังครับวัฒนธรรมหมายถึงนะครับวัฒนธรรมหมายรวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับนับตั้งแต่เรื่องของภาษาครับท่านผู้ฟังครับนับตั้งแต่เรื่องของภาษาที่มนุษย์นี้สามารถสื่อสารกันได้ขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนากฎหมายศิลปะจริยธรรมตลอดไปจนถึงวิทยาการและก็เทคโนโลยีต่างๆอาจกล่าวได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเครื่องมือนะครับที่มนุษย์คิดก่อนขึ้นมาเพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้เพราะการจะมีชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้นะครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์ต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและจะต้องรู้จักการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังวัฒนธรรมคือคำตอบที่มนุษย์ในสังคมคิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมนะครับกว้างไม่ได้แคบเหมือนที่เราเข้าใจที่นี่ความสำคัญของวัฒนธรรมสำคัญหรือล่ะครับท่านผู้ฟังครับวัฒนธรรมมีความสำคัญอยู่ว่าเช่นว่า1วัฒนธรรมเป็นเครื่องกำหนดความเจริญหรือความเสื่อมของสังคมและเป็นเครื่องกำหนดชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมนั่นอันคือความสำคัญของวัฒนธรรมข้อที่1ข้อที่2การศึกษาวัฒนธรรมจะทำให้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ค่านิยมของสังคมเจตคติความคิดเห็นและก็ความเชื่อถือของบุคคลได้อย่างถูกต้องนะครับนั่นคือความสำคัญของวัฒนธรรมในข้อที่2ข้อที่3ทำให้มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันและก็ให้ความร่วมมือกันได้นะครับข้อที่4ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมเพราะวัฒนธรรมคือกรอบหรือแบบแผนของการดำรงชีวิตนะครับอันนี้จัดเจนที่เขาเรียกว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมนะครับท่านผู้ฟังข้อที่5ถ้าไม่มีพฤติกรรมเป็นแบบเดียวกันนะไปในทิศทางเดียวกันเพราะเรามีวัฒนธรรมเดียวกันนะครับเช่นคนไทยเราอยู่ในโซนของเอเชียเรามีวัฒนธรรมแบบนี้เราก็ใช้วัฒนธรรมในแบบเดียวกันเพื่อให้เราได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันได้ปกติออกถ้าไม่เข้ากับคนพวกอื่นในสังคมเดียวกันได้นะครับนี่คือความสำคัญของวัฒนธรรมที่นี้ข้อที่7ทำให้มนุษย์มีสภาวะที่แตกต่างจากสัตว์นี่ก็เห็นภาพได้ชัดเหมือนกันกับท่านผู้ฟังมนุษย์มีวัฒนธรรมจึงทำให้มีภาวะที่แตกต่างไปจากสัตว์เดรัจฉานนะครับที่นี้ประเภทของวัฒนธรรมมันมีเป็นประเภทนะครับท่านผู้ฟังครับที่ผมกำลังจะบอกท่านผู้ฟังว่าวัฒนธรรมมีหลายประเภทเช่นวัฒนธรรมต่างวัตถุมีแล้วนะครับวัฒนธรรมต่างวัตถุหมายถึงสิ่งของหรือวัตถุอันเกิดจากความคิดและก็การประดิษฐ์ขึ้นมาของมนุษย์นะครับและก็สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุหมายถึงวัฒนธรรมที่แสดงออกได้ด้วยทัศนคติด้วยทัศนะประเพณีขนบธรรมเนียมและการปฏิบัติสืบต่อกันมาและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มของต้นหวาดีงามและก็เหมาะสมนะครับนี่คือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุท่านผู้ฟังความหมายมันก็อยู่ปานนั้น
ที่นี่ลักษณะของวัฒนธรรมไทยและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยนะครับมันมีความสำคัญปันปลือวัฒนธรรมไทยมาจากแหล่งที่มาที่ต่างกันและก็เกิดการล่อล่อมกันขึ้นจนเป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยในที่นี้จะข้อกล่าวถึงลักษณะที่สำคัญของวัฒนธรรมไทยคือ1เป็นวัฒนธรรมแบบกสิกรรมนั่นคือท่านผู้ฟังครับนี่เราเร่งเรื่องวัฒนธรรมยังอยู่ในหัวข้อของวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมแบบกสิกรรมคนไทยมีความเกี่ยวข้องกับนามผู้คนรุ่นใหญ่จะประกอบอาชีพกสิกรรมทําการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ดังนั้นประวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตส่วนใหญ่จึงมักเกี่ยวกับนามและการเกษตรเช่นประเพณีการทำขวัญข้าวหรือประเพณีการลงแก้เกี่ยวข้าวซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในชนบทเป็นตอนในเมืองอดีตนะครับนี่วัฒนธรรมด้านการเกษตรอันนี้เรายกตัวอย่างแบบโยโย่นะครับท่านผู้ฟังซ่องเป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือการกุศลกับท่านผู้ฟังครับนี่ยังอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมตั้งแต่เราเล่นกันนะครับคนไทยนิยมทำบุญในเทศกาลต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นและเพื่ออุทิศกุศลนะครับให้ญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วดังนั้นจึงสังเกตเห็นได้ว่างานประเพณีงานพิธีมงคลกับท่านผู้ฟังครับหรืองานอวมงคลไทยมักจะมีการทำบุญเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งก็งานพิธีเล่านั้นด้วยนะครับสร้างเป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือเครือญาติสังคมไทยมีความสัมพันธ์กันโดยยึดลักอาวุโสคนที่อายุน้อยกว่านะครับจะให้ความเคารพผู้ที่มีอายุมากว่าหรืออาวุโสว่านะครับนะครับเพราะว่าถือว่าผู้อาวุโสนะครับเป็นผู้ที่สูงด้วยประสบการณ์ปอบเห็นเรื่องราวในชีวิตมาก่อนผู้ที่มีอายุหน่อยว่าฉะนั้นการกล่าวว่าพูดคุยกับฐานเหล่านั้นจะทำให้ได้ประสบการณ์ที่ดีและก็นำมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันกับเมื่อสุภาษิตที่ว่าเดินตามล่างปู่ใหญ่มาไม่กัดนั่นเมื่อที่เขาว่านั่นคือเรื่องราวของวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับซีเป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือพิธีกรรมที่มีขั้นตอนในการประกอบพิธีตามความเชื่อและก็มุ่งว่างหวางความมีหน้าที่ความมีหน้ามีตาในการจัดงานเช่นการแต่งงานโดยส่วนใหญ่ในสังคมไทยจะมีพิธีกรรมมากมายตั้งแต่การเฮกันมากหมากรูก็การรดน้ำตั้งไหว้พรขอบ่าวเจ้าและจัดงานเลี้ยงจะล่องร่มรดด้วยเชิญญาติพี่น้องเพื่อนพุ่งก้องเจ้าบ่าวเจ้าเจ้ามาเป็นเกียรติในงานเป็นตอนนี้เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือพิธีกรรมนะฮะที่นี่ข้อที่งามเป็นวัฒนธรรมที่นิยมความสนุกสนานครับท่านผู้ฟังกิจกรรมต่างๆของสังคมไทยส่วนใหญ่จะมีการรดแรกความสนุกสนานไหวด้วยเสมอนะครับมีการร้องรำทำเพลงเลยจนเกิดเพลงเช่นว่าเพลงช่อยหรือเพลงช่อยเป็นต้นนะซึ่งถือว่าเป็นการละเล่นเผื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยลั่งเสร็จสิ้นหรือดูเก็บเกี่ยวนั่นวัฒนธรรมที่นิยมความสนุกสนานท่านผู้ฟังเห็นไหมครับวัฒนธรรมมันกว้างที่นี่ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีความผสมผสานวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้รับการผสมผสานมาจากการเผยแผ่ทางวัฒนธรรมของสังคมอื่นเช่นศาสนาพราหมณ์เป็นที่มาของประเพณีต่างๆซึ่งได้รับการปฏิบัติสืบทอดในสังคมเช่นพิธีจรดข้อไปกับพิธีจรดพระนั่งขันพระนั่งขันเล็กหนักขวัญ นะครับการตั้งสร้างประภูมิเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมตะวันตกคือกองบุกวารังเขากำลังก้าวมามีอิทธิพลในสังคมไทยเช่นด้านการเทคโนโลยีการแต่งกายอะไรต่างๆเหล่านี้เลยเรื่องอาหารการกินนั่นเป็นที่เรากำลังเร่งติดปากว่าเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกนะครับของยุโรปอันนี้เราเล่นกันแบบกว้างๆครับท่านผู้ฟังครับที่นี่ความสำคัญของวัฒนธรรมไทยแล้วเล่นตะวัวคอแล้วนะครับว่าสำคัญหรือวัฒนธรรมไทยเนี้ย
วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในการเป็นชาตินะครับชาติได้ที่ใดเสียสึงวัฒนธรรมอันเป็นของตนเองแล้วชาตินั้นจะคงความเป็นชาติอยู่ไม่ได้ชาติที่ไร้วัฒนธรรมแม้จะเป็นผู้ปีชิดในการสงครามแต่ในที่สุดก็จะเป็นผู้ทุกข์ปีชิดในด้านวัฒนธรรมครับซึ่งนับว่าเป็นการทุกข์ปีชิดย่างราบคาบและสิ้นเชิงทั้งนี้เพราะผู้ที่ทุกข์พิชิตในทางวัฒนธรรมนั้นจะไม่รู้เลยว่าต้นใดทุกข์พิชิตเช่นพวกตาดที่พิชิตจีนได้อันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับและก็ตั้งราชวงศ์งวนขึ้นมาปกครองจีนตำและก็ในที่สุดทุกชาวจีนซึ่งมีวัฒนธรรมสูงว่ากลืนจนเป็นชาวจีนไปหมดสิ้นนั่นคือเรื่องประวัติศาสตร์ก้องตาดกับจีนนะครับถ้าใครศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ก็น่าจะเข้าใจแต่นี้เราแล่งด้วยบุ่มกว้างๆที่นี่วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยอันนี้เราแล่งก้องไทยกันซึ่งผมได้เคยบอกแล้วว่าวัฒนธรรมนะครับท่านผู้ฟังครับว่าแต่ละท้องถิ่นแต่ละภาคแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเกี่ยวกับโปรดสิ่งแวดล้อมภูมิอากาศภูมิประเทศอะไรเล่านี้แหละที่นี่วัฒนธรรมของภาคกลางวันนี้เราเล่นกันแบบกว้างๆบริเวณภาคกลางส่วนใหญ่เป็นที่ราบที่เกิดจากการตับต้มของดินตะกอนของแม่น้ำการตั้งทิ้นท่านของผู้คนโยริมบริเวณแม่น้ำการไปเรือสินค้าจนกลายเป็นตลาดน้ำการเล่นเพลงหรือการอาศัยอยู่บนเรือนแพเป็นต้นนะครับวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยทีนี้เราขยายลงมาถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยบ้านตรงไทยนะว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่ได้คิดสร้างที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศนะภูมิอากาศและกระประโยชน์ใจช่วยคือเป็นเรือนหยอกปืนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมตัวเรือนนะก็ยกตัวอย่างว่าปานนั้นบ้านเรือนไทยหรือเรือนไทยนะครับในภาคกลางจะสร้างด้วยไม้แบ่งเป็นช่องประเภทคือ 1. เรือนเครื่องซับเป็นเรือนที่ทำด้วยไม้เนื้อแข้งซ่องเรือนไม้พูกเป็นเรือนที่ทำด้วยไม้พ้อยรื้อต้นเป็นต้นใหญ่นะครับเรือนไม้พูกนี่ครับเอกลักษณ์ของคนไทยคือยกปืนสูงมีใต้ต้นเรือนลังกาหน้าจัวถุงชุ่งนะครับก็นี่ก็เดี๋ยวก็วัฒนธรรมเกี่ยวกับการที่อยู่อาศัยโดยกว้างๆเรามาเราสู้กันฟังกับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการอนุรักษ์วัฒนธรรมตายเรานำเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมที่แล่งกันติดปากว่าวัฒนธรรมมาขยายความนะครับมาขยายความให้ท่านได้เห็นภาพนะครับแล้วในอนาคตผมจะมากระย่ายลงเป็นเรื่องไปเพราะว่ามันกว้างเกินไปนั่นคือเรื่องวัฒนธรรมเปลี่ยนบรรยากาศว่าท่านผู้ฟังมาฟังเพลงกันสักเพลงนะครับเดี๋ยวคุณเอ็ดดี้จะเปิดเพลงให้ฟังวันนี้เรานำเสนอเรื่องวัฒนธรรมความหมายของวัฒนธรรมในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยติดตามเราฟังสักหนึ่งงานเพลงครับผมให้เราเกิดมาดูโลกแต่เล็กจนโตแม่อุ้มชูด้วยความผันผวนนั่งคอยคิดถึงแต่ลูกห่วงใยคอยลูกโทรมาเรื
ื่องงานเรื่องราวหยุดพักสักห้านาทีมีเวลาให้คนที่ดีแม่คนนี้คอยทุกเวลาถามว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังนะจ๊ะแม่จ๋าแค่นี้ก็แสนมีค่าโทรหาด้วยความตั้งใจรักที่ศักดิ์สิทธิ์ลองคิดดูให้ดีพระใดที่ในโลกนี้น่าศรัทธาบูชาเลื่อมใสไม่มีอีกแล้วเพราะแม่คือพระยิ่งใหญ่เธอทูลคุ้มครองเราได้อยู่ในใจได้ทุกเวลาจะโทรไปไหนเรื่องงานเรื่องรักก็ดีอย่าลืมโทรหาคนนี้พระดีคุ้มครองตัวเราขอพรแม่จ้าบูชาแม่คือพระเจ้าขอให้คุณแม่อย่าเหงาลูกไม่เคยลืมพระคุณของแม่รักที่สำสิทธิ์ลองคิดดูให้ดีพระใดที่ในโลกนี้น่าศรัทธาบูชาเลื่อมใสไม่มีอีกแล้วเพราะแม่คือพระยิ่งใหญ่เธอทูลคุ้มครองเราได้อยู่ในใจได้ทุกเวลาจะโทรไปไหนเรื่องงานเรื่องรักก็ดีอย่าลืมโทรหาคนนี้พระดีคุ้มครองตัวเราขอพรแม่จ้าบูชาแม่คือพระเจ้าขอให้คุณแม่อย่าเหงาลูกไม่เคยลืมพระคุณของแม่ท่านผู้ฟังครับฟังผ่านกันไปหนึ่งงานเพลงกับหนึ่งงานเพลงนะคุณเดดดี้กับเปิดได้ฟังคือคนที่ลืมโทรห้านะครับหลายๆฐานมาเพลงนี้ไงมาแต่ไงแล้วมาพันปลื้มแล้ว ก็เป็นเพลงที่ผมได้แต่งขึ้นมาในสมัยที่คุณแม่ผมยังมีชีวิตอยู่เลยนะครับตอนนั้นคุณแม่นอนคลายอยู่นะครับก็นอนคลายอยู่แล้วก็ถือว่าก็แต่งเพื่อเตือนสติให้บุญน้องๆว่าวันนี้โทรหาแม่แล้วไหม นะครับก็เลยได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงว่าคนที่ลืมโทรหานั่นแนวความคิดของคนแต่งเพลงนะครับแต่แต่งแต่ก็บันทึกเสียงร้องกันเอาไว้นะครับร้องกันเอาไว้เพื่อจะว่าให้ทุกคนได้คิดถึงแม่นะครับนะครับไปคิดถึงแม่ว่าวันนี้เราคิดถึงแม่กันแล้วไหมตัวแม่แล้วไหมปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็เรื่องโทรศัพท์เรื่องโซเชียลนะครับเรื่องความทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อที่ผมเคยบอกว่าถ้าใจให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะครับวันนี้คุณแม่หลายๆคนนะครับมีโทรศัพท์โลกๆนี่ซื้อโทรศัพท์ไม่ไหวติดต่อได้พูดคุยกันนะครับได้เล่นไลน์กันมั่งได้เล่นภาพนะบายใจครับเร่งถึงเรื่องคนแกเล่นโทรศัพท์นี่ครับก็บางครั้งตาก็แลไม่เห็นจิ้มปิดๆตกๆ กันไปตามเรื่องตามราวแต่ก็ยังดีว่าไม่มีก็ดีขึ้น
ถือว่าเป็นการรักษาสุขภาพจิตได้ผ่อนคลายได้ให้ความคิดถึงโลกกองใจโลกวันนี้ถ้าโลกฮะโทรมากินข้าวแล้วไม่แม่กินแล้วแกงไงเด้อดีแกงเดียงนี่ทำน้ำจุบทำอย่างน้อยๆให้ความรู้สึกว่าความมั่งเงินระหว่างแม่กับลูกหรือว่าล้านกับตากับยายกับปู่ย่านี่มันลดหน่อยลงไปนิดนึงตรงนี้นะครับได้เห็นหน้าเห็นตากันจากแม่จากเมื่อก่อนไม่มีนะครับไม่มีครับคล้องใจก็ไม่รวยต่ำปลื้มแล้วไม่แต่แรกจดม่งจดไม้ก็เกี้ยนไม่ได้นะเกี้ยนไม่เป็นแหล่ไม่เห็นว่างอยู่แต่ปัจจุบันนี้มันดีตรงนี้นะครับถ้าเราใช้ในเรื่องราวของการสร้างสรรค์เรื่องราวของอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีมันก็ดีนะครับนั่นเรื่องตัวทรัพย์แต่ที่จริงวันนี้เรามาเล่นเรื่องวัฒนธรรมกันนะครับเดี๋ยวผมก็เล่าให้ฟังไปเรื่องราวของวัฒนธรรมว่าความหมายของวัฒนธรรมมันกว้างการเล่นไปถึงวัฒนธรรมของภาคกลางเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับมาถึงบัวโคที่ว่าวัฒนธรรมของภาคกลางที่เกี่ยวกับลักในอดีตคนภาคกลางนิยมชายใบบัวโอ้ข้าวนำไปรับประทานเวลาออกไปทำนาหรือว่าเดินทางไปเนยก็ใจข้าวห่อใบบัวนั่นคือเอ็นไม่กับท่านผู้ฟังครับคือพอเราเล่งปั๊บนี่นั่นคือทำให้เห็นว่าบรรพบุรุษของเราแต่ละก้องคนปากกลางชอบเอาข้าวในห่อใบบัวก็คงวิเคราะห์เลยนะครับว่าคงจะไม่เป็นอันตรายอะไรเลยนะครับห่อใบบัวแล้วก็ข้าวที่นิยมมีเกือบทุกเมืองคือนำพริกประเภทต่างๆจะนำพริกเป้านำพริกเคยนำพริกกะปิบ้านเรานี่ครับหรือว่านำพริกปลายาง นี่พอเล่งเลยนำไรเลยเล่งเรื่องนำพริกนี่ครับกลุกกับข้าวร้อนๆ รับประทานกับปักหน้าชนิดนั่นคือข้องคนปากกลางเวลาไปในหมาในนั่นคืออดีตที่เขาเดียกว่ามาเป็นวัฒนธรรมซึ่งปัจจุบันนี่ก็ลูกล้านก็เริ่มจะเอามาฉายกันเลยเห็นไหมครับว่าเห็นไหมบางเองก็เริ่มเอาข้าวไม่ได้จานไม่ได้จานก็มาเถียวโอ้ใบกล้วยโอ้ใบบัวอะไรกันในต่างๆเหล่านี้นะครับนั่นเริ่มย้อนมาเลยครับก็ยังดีแต่ทำไมเห็นว่าเด็กรุ่นไม่ได้เห็นว่าบรรพบุรุษเราเราก็กินข้าวไปนาไปท้วนไปไรก็ไม่ได้ใช้จานใช้ปิ่นโตไปนะครับก็พ่อใบบัวไปนั่นคือวัฒนธรรมของภาคกลางทีนี้กันมันกี้ก็ทำจบนะก้าวร่อนๆก็มันร่วนมากมีน้ำพริกทุกประเภทแหละแล้วก็พักในตรงทิ้นนั้นฉันจะมีพักอะไรมั่งต่างๆเอามาปนกันลุงด้วยน้ำปลานี่พอแรงกันของภาคกลางก็การนำหลายเลยแต่ว่าเขาก็บรรพบุรุษเราก็ขยูได้ตอนนี้ไม่ว่าก็เลี้ยงลูกเลี้ยงล้านก็อยู่มาได้ก็กินก้าวคลุกน้ำพริกคลุกน้ำปลาแล้วก็พักต่างๆในตรงทิ้นเพราะมันไม่ได้เกินความต้องการเกินความต้องการของร่างกายเลยนะครับท่านก็อยู่ไม่ได้นั่นคือบรรพบุรุษก็ไม่มีKFCก็ไม่มีKFCก็ไม่มีพิซซ่าแต่เด็กก็อยู่จนว่ามีเรียวมีแรงต่อรูกาซึกที่มาลุกร้านประเทศไทยสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านได้มาจนถึงปัจจุบันแทบมีอายุยืนแล้วท่านคิดเอาเองนั่นคือเรื่องของปากกลางที่นี่ในวัวข้อของปากกลางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเพลงปืนบ้านนะมันต้องมีบันเทิงกันมั่งเลยครับคนเรานี่ต้องนุกน่านกันมั่งไม่ได้ดำปลื้อวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเพลงปืนบ้านของปากกลางเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตกับเทศกรรมเพราะการสร้างสั้นเพลงปืนบ้านเช่นเพลงเกี่ยวก้าวเพลงอีเซลเพลงชอยขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านคิดขึ้นเผื่อพ่อนคลายจากการทำนางานนักๆอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ฟังถ้าไม่เกิดความสนุกสนานเปลิดเพลินเกิดความสามัคคีในหมู่เดียวกันในหมู่บ้านเดียวกันก็เดียวกันนี่คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านของภาคกลางเห็นไหมมารำร้องเพลงลำนำไรรำเองเห็นไหมที่เรายังเห็นอยู่เลยในยุคนี้เวลาเขาเกี่ยวกับเอาเทศกาลลอมจุดกองไกวกะร้องรำทำเพลงทำให้เกิดการป้อนคลายถ้าไม่เกิดการป้อนคลายแล้วก็ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่บ้านเดียวกันนะร้องไปร้องมาก็จีบเจ้ากันไปมั่งตามเรื่องตามราวนั้น
คือเป็นเรื่องราวของธรรมชาตินุ่มเจ้าได้ปะปากันในงานเกี่ยวเก้าโรงรำทำเพลงทุกออกทุกใจกันหน้าแต่งงแต่งงานกันไปตามเรื่องตามราวตามวิธีของมวลมนุษยชาตินะครับที่นี่วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมเนี่ยของคนภาคกลางเช่นประเพณีดับบัวเป็นประเพณีของชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้นวันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นเทศกาลออกพรรษาตำนานของประเพณีดับบัวตำนานนึ่งลาวาในสมัยก่อนนั้นอำเภอบางพลีเป็นแหล่งที่มีดอกบัวหมากบัวล่วงนะครับท่านผู้ฟังเมื่อถึงช่วงออกพรรษาชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับอำเภอบางพลีโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองและอำเภอพระประแดงจะเดินทางไปเก็บดอกบัวที่อำเภอบางพลีเพื่อนำมาประกอบพิธีทำบุญนะครับในวันออกพรรษาต่อมาชาวบางพลีเป็นผู้เก็บดอกบัวไหว้แจกให้ชาวบ้านต่างๆเพื่อเป็นการทำบุญรวมกันนั่นนะครับท่านนึกภาพบอกเนี่ยครับว่าชาวบางพลีนั้นคือก็มีดอกบัวหมากบัวล่วงแจกเลยพอพี่น้องไปก็มากมาชาวบ้านอำเภอต่างๆที่ไปเขาก็แจกดอกบัวนะครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญรวมกันเพราะดอกบัวนี่เป็นดอกไม้ที่มีความจำเป็นในการไหว้พระนะครับซึ่งมีความหมายอยู่ในตัวว่าต้องมีดอกบัวในการพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับนั่นคือที่เล่ามาโดยย่อๆคือเป็นวัฒนธรรมนะครับเป็นวัฒนธรรมของภาคกลางนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าท่านผู้ฟังว่าวัฒนธรรมนี่มันขึ้นอยู่กับที่มันเกิดขึ้นเราเล่งในประเทศไทยนะครับเราไม่ต้องไปเล่งถึงต่างประเทศตอนนี้ว่าในประเทศไทยนี่วัฒนธรรมมันเกิดขึ้นตัวแปรสำคัญนั้นคือภูมิอากาศภูมิประเทศนะครับเป็นตัวแปรที่ทำให้วัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปนะครับทำไอ้วัฒนธรรมแต่ละภาคนี่ไม่เหมือนกันซึ่งความหมายของวัฒนธรรมเดี๋ยวผมมาอ่านให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งแล้วครับว่าวัฒนธรรมนะครับหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาตั้งแต่เรื่องภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนากฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ศิลปะจริยธรรมตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆอาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ก็ไปครับเพราะการจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้มนุษย์ต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและจะต้องรู้จักการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกันวัฒนธรรมคือคำตอบที่มนุษย์ในสังคมคิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นั่นคือความหมายของวัฒนธรรมโดยภาพรวมครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับยังอยู่ในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวันนี้ผมนายนั่งมนุษย์กำเนิดทองค่ะมานั่งดำเนินรายการกันสดๆที่สวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์ตรงนี้นะครับทุกวันอาทิตย์คือถ้าไม่ติดประหลาดคิดจำเป็นจริงๆเราก็มาพูดคุยกันนะครับแต่ละรายการในรายการอนุในใดสวทตรงนี้นะครับสวทคือชื่อเต็มเต็มว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสถานีของรัฐบาลนะครับรัฐบาลบุคลากรทุกคนนะครับเป็นข้าราชการที่ต้องมาดูแลตรงนี้เพื่อหน้าที่ลักๆคือเพื่อกระจายข้าวให้พี่น้องได้รับรู้แต่ละจังหวัดนะครับมีสวทจังหวัดละหนึ่งแห่งเช่นเขตตรังกับสวทตรังสตูลกับสวทสตูลนะครับแห่งเดียวเท่านั้นไม่ใช่สถานีวิทยุชุมชนนะครับท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่าสถานีวิทยุชุมชนกับสถานีวิทยุของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้รูปแบบมันต่างกันอยู่นะครับเช่นเรื่องกำลังส่งเรื่องข้อมูลข่าวสารรูปแบบการนำเสนอเช่นสวทนี่ไม่เน้นในเรื่องโฆษณาเป็นธุรกิจ
เพราะมันมีกฎกติกาข้อห้ามอยู่นะครับต่างกับสถานีวิทยุชุมชนหรือสถานีวิทยุเพื่อธุรกิจที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในช่วงลังๆแล้วนะครับท่านผู้ฟังซึ่งที่นี่สบท.ตรังนี่ครับฟังกันได้หลายๆช่องทางนะครับอันนี้ก็บอกกันทุกรายการเลยครับผมก็มาบอกอีกสักครั้งหนึ่งเลยว่าทางสวทตรังนี่อ้นช่องทางในการรับฟังติดตามข้อมูลข่าวสารนี่เช่นว่าฟังสดๆอยู่ตอนนี้ผมเร่งสดเร่งสดฐานก็เปิดเครื่องรับฟัง 91.5 ก็ควังได้ทันทีเลยหรืออีกช่องทางนึงก็ในระบบความทันสมัยของเทคโนโลยีตรงนี้ที่ก็เรียกว่าโซเชียลนั่นแหละครับฟังทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับมันลิงก์ถึงกันหมดนะครับ www.trangradio.net www.trangradio.net นะก็กว้างได้ทั่วโลกซึ่งที่นี่พอในระบบมือถือแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับระบบ Android นะที่ก็เรียกว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันกดไปที่ Play Store แล้วก็พิมพ์คำว่าสวทตรังนะครับมันจะขึ้นคำว่าสวทตรังก็ฟังได้เหมือนวิทยุเหมือนกันนะครับฟังได้เหมือนวิทยุเหมือนกันนั่นคือช่องทางหรือว่าพอว่ามีเป็นระบบภาพเป็นระบบเสียงใน YouTube แล้วแหละที่นี่ดาวน์โหลดเข้าไปใน YouTube และย้อนหลังได้ทุกๆรายการนะครับสวทตรังนะครับเป็นทั้งเสียงทั้งภาพบ่เคยหนังแรงอยู่ปั่นปลื้อหน้าตาอยู่ปั่นปลื้อถึงแต่แรกไม่เห็นนะครับปัจจุบันนี้เห็นหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวทหรือบางรายการก็ได้ตอดเฟซบุ๊กไล่ขึ้นมาแล้วโอ้มันไล่จองทางนะครับท่านผู้ฟังครับมันนี่คือความทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบันผมเองนะครับนายนั่งมนุษย์กำเนิดทองหรือศิลปินมนุษย์กำเนิดทองทำอยู่ตรงนี้อาทิตย์ละครั้งถึงแล่งกันนะครับเราก็หยิบหยกเรื่องมาแล่งกันเรื่องตัวไปตีไต้เว้นมาที่เรากลั่นกรองเลยนะครับเรากลั่นกรองแล้วว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถึงออกมาแรงนะครับจำเป็นว่าคือมันเป็นหน้าที่ครับท่านผู้ฟังครับว่ามันเป็นหน้าที่เป็นซื้อเราแรงออกไปสัก 100% มันนี่นะคนรับฟังได้สัก 5% 10% 20% นึงก็ถือว่าดีเลยนะครับคือไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์เต็ม 100% นะครับเช่นว่าเราแรงไปแล้วให้ทุกคนฟังแล้วเข้าใจ 100% ครั้งนี้ไม่เข้าใจครั้งหน้าก็เข้าใจหรือว่าเข้าใจสักฮิตก็อย่างดีดีว่าไม่เข้าใจเลยนานนะครับเพราะคนเราถ้ากันดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันไม่เข้าใจนี่ครับมันลำบากแรงกับแรงไม่ทุกอีบอกต่อกับเพื่อนก็บอกไม่ทุกที่เพิ่งมาลองแรงเรื่องวัฒนธรรมนี่ครับท่านผู้ฟังครับเพราะทุกวันนี้ไอ้เรื่อยกับวัฒนธรรมก็จะแรงกันติดปากว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมบางคนก็ไม่ใจเข้าใจที่แต่จริงว่าวัฒนธรรมมันคืออะไรเรามาศึกษากันให้ดีนะครับมันกว้างวัฒนธรรมเนี้ยวัฒนธรรมมันกว้างมากต้องศึกษากันให้ดีหลายๆอย่างที่รวมเป็นถึงวัฒนธรรมที่ก็บอกว่าการทำลายวัฒนธรรมนั่นคือการทำลายชาติคือเรื่องจริงนะครับเราต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าเราอยู่ในสังคมไทยนะครับสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศเรานี่ไม่เหมือนเพื่อนเราก็ต้องทำแบบวัฒนธรรมของเราเหมือนเทวานะครับเช่นว่ายกตัวอย่างเหมือนเด็กผมอ่านให้ฟังไปเด็กเดียวว่าปากกลางนะครับวัฒนธรรมด้านการกินของเขาแต่เด็กก็บอกว่าเ ที่ยงผ่าหลักจัดๆเวลาไปทำงานเที่ยวก็เดี๋ยวว่ากอดอ้อนะครับท่านผู้ฟังกอดอ้อไปหน้าไปร้ายไปทำงานคุณก็จะห้อใบบัวนะครับก็บอกว่านึกสภาพเลยครับใบบัวทุกคนรู้จักนะครับรู้จักว่าใบบัวที่นี่ใบบัวใบบัวข้าวใบบัวแล้วก็ใส่น้ำพริกไปกันนะถึงเอาน้ำพริกเป้าน้ำพริกปลาทูอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คลุกน้ำปลาแล้วก็ที่นี่ก็บอกว่าเอาปักในพื้นที่ที่กินได้นึกสภาพนะครับแต่เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ได้นั่นคือไม่ใช่ว่ากินก้าวก็นำจุบตลอดไม่ใช่แต่ว่าที่เขายกตัวอย่างภาพหลักให้เห็นว่านั่นคือวัฒนธรรมด้านการกินของคนทางภาคกลางในเมืองอดีตเวลาไปทำส้วนทำร้ายทำหน้าออกไปนอกพื้นที่อะไรเหล่านี้นะครับเนี่ยนั่นยกตัวอย่างให้ฟังซึ่งคนภาคใต้บ้านเราก็กอดอ้อใบกล้วยเนี่ยภาคใต้บ้านเราถ้าเราเล่นเรื่องงานเรื่องวัฒนธรรมด้านการกินแต่เด็กนะ
ก็กุ้งยังไม่ต่างกันแต่ได้ยินไหมกับกลุ่มปลาเค็มไปมั่งไรนำจุบไปมั่งแล้วก็ไปทำร้ายทำหน้าไปถึงที่นี่ปึ๊บกับมือฮะกลุก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 เลยครับปึ๊บกับมือปักนอกับเวียงกับไปข้างล่างพอไปได้เขียวปีก็ว่าคนแต่เล็กถ้าไปกินข้าวในป่าตอนเล็กก็กินได้นั่นก็เล่ากันฟังว่าซึ่งมันไม่มีเหมือนปัจจุบันนะครับแต่ก็ภูมิใจที่โลกล้านปัจจุบันนี่บางคนก็ทำร้านขึ้นมาที่ว่าไอ้มันย้อนไปถึงอดีตที่เหมือนบรรพบุรุษก็เราอยู่กันมาทำให้เหมือนว่าแต่เล็กกันนะอาจจะกินข้าวใบกล้วยโอ้ใบกล้วยนี่ผมอยากเห็นนะกินข้าวที่เปิบกับมือนะครับร้อยนะเด็กทุกวันนี้ทำเป็นไม้ก็ไม่รู้นะครับเพราะคนเด็กๆนั้นเรื่องช้อนระเตนเลดหรือว่าอะไรคงจะไม่สมบูรณ์เหมือนปัจจุบันก็เปิบกับมือนะครับผมยังนึกบอกเลยนะครับว่าแม่ปู่ย่าตายายก็ที่ได้เปิบข้าวกับมือนะแต่รุ่นนั้นก็มีช้อนและรุ่นเราแต่บางคนก็ยังเปิบกับมืออยู่เลยนะครับคือดูความรู้สึกว่ามันน่ากินทะเลละน้ำไหลเลยเลยครับบางคนก็เคยเห็นเคยจำได้ใช่ไหมครับว่าแม่ป้อนข้าวให้ลูกนะครับป้อนให้ลูกข้าวร้อนร้อนมาคลุก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 กับปลาทูชี้ไงละเอียดไอเนียนในคลุกเหมือนกาแมวมันนั่นแหละปลาทูนึ่งหรือว่าปลาคิมป้อนให้ลูกกินนะป้อนให้คนนู้นทีให้คนนี้ทีคนนั้นกินน้ำลายคนนี้คนนี้กินน้ำลายคนนั้นก็ไม่เห็นปลื้มแต่เด็กปัจจุบันนี้ไม่ได้ก็มันไม่ได้ก็เรียกว่ามันไม่สะอาดไอ้เรื่องจนกลางหลังมือนะนั่นคือปัจจุบันแต่ถ้าแต่เด็กนะก็อยู่กันได้นะครับบรรพบุรุษก็อยู่กันได้ก็เหลือก็เล่นแล้วการเวลาตั้งวันตั้งการเวลาเราไปนั่งเปิบมือแต่ถ้ามาพิษกดไม่ใจพิษนี่ผมนึกใจกินผมมากินนี่ไล่คนนำไล่เลยผมรู้ว่าเล่งเรื่องปณีเพราะว่าถ้าคนที่เคยนึกภาพแต่เด็กลองเล่มั้งนะครับไม่ใหญ่ปิดกฎไม้เลยนี่ครับล้างมือให้ดีนะครับข้าวร้อนๆเอาใบกล้วยมาจานอย่ากินใบกล้วยล้างให้ดีใบกล้วยก็เราล้างให้ดีเพราะใบกล้วยปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนแต่เด็กลองเล่นะครับลองกินแต่เรื่องนั่นแหละไม่ต้องไปกินไหนนะไม่ต้องใส่ฉันเอาข้าวมาคลุกร่องบนใบกล้วยร้อนๆแล้วก็ชีกปลาทูนึ่งหรือว่าปลาเค็มก็ได้มือล้างให้ดีตัดแหลบไอ้ออกไอ้ดีแล้วก็คลุกๆแล้วปึ๊บกับมือล่องเล่นะครับท่านจะได้บรรยากาศในการกินข้าวอีกรูปแบบนึงนะครับถ้าแกงที่เป็นนงเป็นน้ำก็ใจช้อนแล้วล่องเล่นะครับผมเคยลองแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศในการกินข้าวนี่มันเปลี่ยนไปถ้าไม่เรารู้สึกว่าจะเรื่องอาหารขึ้นมาอีกเบอร์นึงแล้วเลยนะคุณเอ็ดดี้เคยได้กินหรือเปล่าแบบนี้น้ำลายไหลนะนึกภาพไปนึกภาพไปล้างมือให้ดีคุณเอ็ดดี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคพอนึกภาพตรงนี้ผมรู้ว่าหลายคนน้ำลายไหลแล้วผมเองพูดไปก็น้ำลายไหลเลยคลุกข้าวไอ้ดีแล้วก็นึกกับตอนผู้ฟังอันนี้เราเล่งเรื่องกินเล่งอะไรเรื่องเดี๋ยวมันบ่ายใจเรื่องกินแล้วก็แรกคือการเปิบก้าวเปิบก้าวกับมือนั่นคือเรื่องวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของเราแต่แรกปัจจุบันถ้าเราจะทำก็ไม่ใหญ่ปลื้มเลยไม่ต้องบัตรี่เคยตั้มแต่กับตั้มไม่ปลื้มเลยว่าลองกินก้าวกับมือแล้วเราจะได้รูปแบบอีกรูปแบบนึงนะกินเพื่อความทุกข์ของเรานะครับแต่ก็สำคัญปัจจุบันเราต้องล้างมือให้ดีกินแล้วก็ต้องล้างมือให้ดีใบกล้วยไม่ได้ติมาร่องล้างมือไงดีบางครั้งเราไปเดินตลาดนี่ตลาดชุมชนเขาก็พยายามที่จะทำแบบนั้นอยู่ปัจจุบันนะครับก็อย่างน้อยๆก็กะยะติมาใช้ใบกล้วยก็เป็นกะยะติมาจากธรรมชาติที่จริงเรื่องเดืองกะยะนี่ก็ ยาวเหมือนกันนะครับก็ยังยิงเป็นเรื่องปัญหานักก้องประเทศชาติผมนั่งคิดนอนคิดอยู่ตลอดว่าทำปลื้มไอ้กะยะนี่ขึ้นไปประชุมที่กรุงเทพสมัชชาทุกภาพเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เป็นในระดับข้อมูลหรือถ้าก็แก้ปัญหากันแล่งกันกูธนาประชาธรรมปันเรื่องกายะนี่แล่งกันนานแล่งกันนานจังงู้เลยนะครับทีนิ้นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้น้อยลงเลยนะครับแต่บุคลากรไล่ไฟก็พยายามคิดจะแก้ปัญหาเรื่องกายะผมว่านะเราใช้วิธีการไม่ก็ได้ต่อไปข้างหน้านี่ไอเอกชนครับมันมีร่วมรวมมั่งก็ได้เรื่องกำจัดกายะนี่นะครับเราไปให้ความสำคัญของบุคลากรที่คลุกคลีอยู่กับยากายาไอหมากว่านี้
อ้ายเกียรติก็ไอ้ถือว่าก็เป็นบุคคลสำคัญไปเลยนี่เช่นว่าบุคลากรที่กวาดหญ้าบุคลากรที่อยู่กับรถคนหญ้าบัดนี้ผมมาความคิดนี้ผมจะมีเบียร์หมากๆนะผมจะเติมรางวัลให้กับบุคคลประเภทนี้เลยครับไอ้ทำงานให้ดีไอ้มีคุณภาพคนกวาดหญ้ากับคนเก็บหญ้านี่คนที่คลุกคลีอยู่กับก้องเม้นๆนี่ครับเราให้กำลังใจหมากขึ้นไอ้สวัสดิการก็ให้หมากขึ้นดูแลทุกภาพก็ให้หมากขึ้นแล้วก็ยกย่อว่าก็คือเป็นบุคคลที่สำคัญเป็นก็เรียกว่าเป็นซุปเปอร์แมนไปเลยเป็นคนที่ว่าทำให้บ้านเมืองนี้น่าอยู่สะอาดผมว่าดีขึ้นแหน่นะครับดีขึ้นแหน่ถ้าเราไปให้ความสำคัญของบุคคลประเภทที่ให้หมากขึ้นอย่าคิดว่าเขาคือคนเก็บขยะอย่าคิดว่าเขาคือคนกวาดขยะผมจะมีเบียร์มากๆผมจะช่วยคุณประเภทนี้นะครับให้มีกำลังใจแล้วก็ทำงานให้เต็มที่มากขึ้นช่วงสุดท้ายของรายการเดี๋ยวให้คุณเอ็ดดี้เปิดเพลงให้ฟังสักหนึ่งอันเพลงแล้วผมจากลารายการไปก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันไหมสวัสดีครับผมศิลปินมนุษย์กำเนิดทองครับผมคนเคยรักกันผ่านมาเพียงความทรงจำไม่เคยลืมเรื่องรักตรึงใจโง่งมงายตั้งนานให้เธอหลอกใช้เหมือนควายเอามันยาเสน่หาล่อลวงจนตายใจคนใจร้ายทำอย่างนี้ได้ไงคนใจดำเจ็บจนตายไม่ขอพบเจอไปให้ไกลเธอไม่ต้องโทษจบกันไปให้ลืมเรื่องเก่าเรื่องของเราไม่มีวันวานรักครั้งนี้มีบาปชาติหน้าแล้วค่อยว่ากันเห็นหน้าแล้วพาใจสั่นอย่าพบกัน